เป็นเรื่องคู่ขนานแต่ว่าเป็นแหมก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ก็ทําให้ทางเลขาธิการคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก็หนักใจพอสมควรนะคะสําหรับคุณธีรชัยภัวน,นาณรานุบาลน,นะคะหลังจากที่มีกรณีการทวงว่าตกลงแล้วกรรตควรมีบทบาทอย่างไรนะคะกรณีที่มีการให้ข้อมูลเท็จ ะะของคุณยิ่งรักชินวัตรที่อาจารย์แก้วสารแล้วก็คุณหมอตุลเนี่ยไปร้องเรื่องนี้นะคะแล้วก็มีข่าวออกมาว่ากรตอรบอกว่าก็ได้ชี้แจงไปหมดแล้วพ้น,ำนอำนาจกรตทแล้วประมาณนั้นนะคะแต่พอหลังจากที่กรตอรอกมาแบบนั้นวันถัดมาก็เจอค่ะว่าตกลงแล้วก็ต้องตรวจสอบให้ดีนะว่ามันเป็นคนละประเด็นกันหรือเปล่าสําหรับเรื่องนี้แล้วก็คุณกรนะคะคุณกรจติกาวณิรักษาการกระทรวงการคลังอยู่ก็บอกว่า ก็ต้องไปพิจารณากันว่าจะเข้าขายการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ไหมเมื่อวานนี้ล่ะค่ะคุณธีรชัยใช้ Facebook ส่วนตัวของตัวเองนะคะว่า การทํางานในฐานะเลข,ขากลตไม่ได้มีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะคะแล้วก็ในส่วนของคุณกรที่มีจดหมายมาถามนั้นก็มีแค่ครั้งเดียวอย่างไรก็ตามคุณธีรชัยบอกว่าก็คงจะไม่สามารถทําหน้าที่ให้ถูกใจทุกคนได้นะคะแต่ก็จะทําหน้าที่อย่างดีที่สุดไปอีกด้านหนึ่งนะคะให้สัมภาษณ์เหมือนกันสําหรับหนึ่งในคณะกรรมการป้องกันและปรับปราม การทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชคุณวิชัยวิวิเสวีเลียคุณธีรชัยกรตอนะคะคุณวิชัยวิวิเสวีปปชบอกว่าถ้ามาถึงปปชนะคะปปชมองแบบนี้นะคะว่าฐานความผิดในการให้การเท็จไม่อยู่ในอำนาจที่ปปชจะเข้าไปตรวจสอบเพราะปปชมีสาหน้าที่นะคะก็คือหนึ่งกรณีที่ตรวจสอบได้คือฐานการทุจริตการทุจริตต่อหน้าที่และทุจริตต่อหน้าที่ในการ ยุติธรรมนะคะซึ่งถ้าจะให้ปปชออกความเห็นเรื่องนี้ถ้าจะร้องต้องร้องที่ตํารวจหรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะ